สวัสดีค่ะพบกับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะรอบนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์มาพร้อมกับ EDC ค่ะทุกคนหลอดนี้เป็นหลอด EDC ทั้งหมดทุกเล่มเลยนะคะก็ EDC ก็เป็นมีดอยู่ในหมด everyday carry นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่า EDC รอบนี้นะคะมีแบรนด์ไหนรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับท่านที่มาชมใหม่นะคะ Server Thailand ก็คือเป็นช่องรีวิวมีดนะคะก็มีดก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นมีดไฟติ้งมีดเซิร์ฟเวอร์มีดบูชคราฟนะคะมีดเดินป่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ารอบนี้มีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นเกอร์เบอร์นะคะเกอร์เบอร์ตัวนี้นะคะเป็นเกอร์เบอร์มัลติทูลค่ะซึ่งแดดมาอีกแล้วเป็นเกอร์เบอร์มัลติทูลนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่ละรุ่นให้ดูกันอีกทีนึงนะคะถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะอ่านว่าเคิร์ตไหม CRKT นะคะตัวนี้จิ๋วแจ๋วค่ะเป็นมีดสไตล์คล้องคอนะคะเล่มจิ๋วๆเล็กๆแบบนี้นะคะมินิเคิร์ตตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่1,552 บาทนะคะใบตายนะคะเป็นมีดใบตายคือแบบใช้เหล็กเส้นเดียวเลยนะคะปลอกเขาก็เป็นซองแข็งนะคะข้างในนี้ก็จะมีคลิปให้ด้วยนะคะถัดมาเป็นเคบาค่ะเคบาตัวนี้ก็เท่ดีค่ะเก๋ๆนะคะรอบนี้เราจะเป็นรอบของ EDC นะคะอันนี้เขาเขียนไต้หวันนะคะทุกคนEDC ก็คือเป็นมีด everyday carry นะคะที่ต่างชาติเขาให้คำนิยามว่า everyday carry นี่ก็คือสามารถพกพาไปได้ทุกวันนะคะที่ต่างประเทศเขาก็นิยมถ้าใส่เลยเขาก็จะนิยมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็มีปลอกมาให้ด้วยนะคะเป็นซองแข็งนะคะสามารถเหน็บคาดเอวได้นะคะถัดมาตัวนี้เป็นแบรนด์ในดวงใจมากเลยค่ะชอบกับดีไซน์ของมีดแบรนด์นี้ค่ะกับ Benchmade นะคะอันนี้คือปอกนะคะแบบดูหรูหราดูเก๋อ่ะ Butterfly Knife Company Benchmade Knife Company กล่องก็ดูดีมากนะคะอันนี้ก็เสียบไปในฝักก็จะอยู่ในฝักนะคะอันนี้เอาออกมาให้ชมกันใบมีดเขาก็จะสไตล์นี้เวลาจับก็จะประมาณนี้แต่เวลาดึงถ้าเป็นปลอกเขาจะเป็นปลอกแบบนี้ห้อยคอนะคะตรงนี้จะห้อยคอก็ดึงลงมาอย่างนี้นะคะสวยค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดังแบรนด์ดังอีกแบรนด์หนึ่งถือว่าแบบแบรนด์ดีเลยแหละแบรนด์ Benchmade นะคะตัวนี้ก็เป็นเกอร์เบอร์นะคะเกอร์เบอร์ตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นก็คือแบบดีไซน์ปลอกเขามีไอตัวคาดทั้งเอวติดได้ข้างแนวตั้งแนวนอนพกได้ข้างแนวตั้งแนวนอนนะคะกับเกอร์เบอร์เนี่ยค่ะเกอร์เบอร์ถึงจะจิ๋วแต่ก็เป็นมีดใบตายนะคะส่วนรายละเอียดนะคะดีเทลนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกรุ่นให้แจ้งรายละเอียดแต่ละรุ่นให้นะคะตัวนี้ก็เป็นเชิร์ชไหมอ่ะกับแบรนด์เนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ให้ดูแล้วกันให้ดูเองเดี๋ยวจะออกเสียงผิดอันนี้เป็นซองแข็งนะคะด้านหลังซองก็จะมีแบบตัวร้อยใสเข็มขัดนะคะ
เนี่ยค่ะหนานะคะฟูลแท้งแล้วก็สุดท้ายดามากัสมีล่าสัตว์ของเรารอบนี้มีมาเท่านี้นะคะสวยๆกับ EDC ของเรานะคะEDC รอบนี้ก็มีมาทั้งหมดเท่านี้นะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังหามีดเล่มเล็กๆพกพาสะดวกพกพาง่ายนะคะที่สามารถที่จะพกใส่กระเป๋าคาดเอวถือห้อยคออะไรแบบนี้ค่ะสะดวกในการเดินป่าเดินทางแคมปิ้งหรืออะไรแบบนี้นะคะก็หรือจะไว้เพื่อป้องกันตัวนะคะเวลาที่เราแบบเดินไปแคมปิ้งเดินป่าอะไรแบบนี้ก็ลองดูค่ะว่าชอบรุ่นไหนนะคะเล่มไหนนะคะถูกใจก็สามารถที่จะแอดไลน์ทักเข้ามาคุยกับเราได้นะคะที่ Assign Server Thailand นะคะกับ EDC นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube เพจนะคะ TikTok นะคะหรือหน้าเว็บนะคะก็ช่องทางการติดต่อเนี่ยเราลงไว้ให้ใต้คลิปแต่ละคลิปอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าท่านไหนก็คือกดดูกดไม่ได้กดดูหรือไม่ก็ไม่ได้ฟังจนจบแต่ละคลิปนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาคุยกับเราได้นะคะคือพิมพ์คำว่าแอดไลน์นะคะแล้วก็พิมพ์ Server Thailand ตามชื่อช่องนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้กับ EDC ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ